เมื่อเวลาสอนรายการ20นาทีคืนที่ผ่านมานะคะร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์มหาเทพรองสารวัตรสอบสวนสน.บางเขนได้รับแจ้งเหตุรถชนกันจนเกิดเพลิงไหม้บนถนนเกษตรนวมินทร์ขาออกหลักต่อหม้อที่18แขวงเสนานิคมเขตจตุจักรกรุงเทพจึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยรถน้ำจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงโดยที่เกิดเหตุเป็นลักษณะถนน3ช่องการจราจรที่ช่องการจราจรกลางพบรถยนต์ยี่ห้อ Ford Mustang สีแดงทะเบียนสฤาษี3014กรุงเทพที่บริเวณกระโปรงด้านฝั่งซ้ายพังยุบกำลังถูกเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งคันเจ้าหน้าที่ต้องใช้น้ำดับเพลิงนานกว่า30นาทีนะคะเพลิงจึงสงบห่างออกไปประมาณ5เมตรพบรถบรรทุก10ล้อขนทรายพลิกตะแคงอยู่ด้านหน้าชนเข้ากับเสาไฟฟ้าหักโค่นล้ม1ต้นบริเวณท้ายรถนะครับพบกันชนสีแดงของ Ford Mustang ติดอยู่ครับใกล้กันพบหม้อแปลงไฟฟ้าตกลงมาด้านล่างเสียหายอีกส่วนผู้บาดเจ็บถูกเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลเปาโลเกษตรไปก่อนหน้านี้อุบัติเหตุก็ทำให้การจราจรเกษตรดับเบิลมินขาออกติดขัดมีรถยนต์ติดสะสมระยะทางกว่า1กิโลเมตรโดยที่นายพีสรันสุรินอายุ17ปีได้รับบาดเจ็บแขนขวาหักโดยผู้ขับขี่คือนายไทยชมหมู่อายุ59ปีนะครับซึ่งภายในรถบรรทุกยังมีนามบุพผาชมหมู่อายุ37ปีเด็กชายเจษดาพงศ์สวัสดิ์อายุ5ปีเด็กชายเทวริศชมหมู่อายุ3ปีและเด็กหญิงประภัสสรชมหมู่อายุ1ปีด้วยครับทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลครับรายงานข่าวแจ้งว่านายพีสรันสุรินกำลังศึกษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแต่เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดจึงได้กลับมาเที่ยวที่ประเทศไทยนะคะด้านร้อยตำรวจเอกวิวัฒน์เปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องย้ายรถจากจุดเกิดเหตุไปยังสน.บางเขนเพื่อเปิดช่องการจราจรซึ่งจากนี้จะทำการเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุและสอบปากคำพยานที่เห็นเหตุการณ์และผู้ก่อเหตุก่อนที่จะแจ้งข้อหาต่อไปค่ะ